สวัสดีครับมาเทคการทำงานของตัวนี้นะครับก็จะมีรอยตรงข้างบนแล้วตรงนี้เราจะมาเทคกันที่ออโต้รูรับแสงนะครับเลือกรูรับแสงเองก็ได้เนาะจะเลือกให้กล้องเลือกรูรับแสงก็ได้นะครับตั้งไว้ที่ A ตรงนี้ปรับโฟกัสตรงนี้ปรับ ISO นะฮะสีเงินปลายสุดตรงนี้เป็นเลขนับฟิล์มตรงนี้เป็นที่กอกับสิงคแฟตตรงนี้เป็นปุ่มกดถ่ายนะฮะนี่ตรงนี้เป็นเฟืองขึ้นฟิล์มนี้ช่องมองเนี่ยเฟืองขึ้นฟิล์มเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆจนมันสุดมันจะเลื่อนต่อไม่ได้แล้วแบบนี้นะครับก็กดถ่ายได้เลยนี่พอกดถ่ายได้แล้วเราก็เลื่อนใหม่ได้ปุ๊บแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แสงน้อยไปอ่ะมือบังหน้าเลนนิดนึงนะฮะนี่มันก็จะขึ้นสีแดงในช่องมองแบบนี้แล้วก็กดไปแล้วนะแต่ว่ามันขึ้นสีแดงอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ตรงนี้เลื่อนต่อไม่ได้คือรูปก่อนที่เราถ่ายเมื่อกี้เนี่ยคือมันไม่บันทึกภาพให้นะครับก็คือมันเตือนเป็นล็อกชัตเตอร์ให้ป้องกันภาพเสียไปด้วยเราก็ต้องไปหาที่สว่างมากพอเพื่อกดถ่ายแบบนี้พอกดถ่ายได้เราก็เลื่อนต่อได้ปกตินะครับบังอีกรอบหนึ่งปุ๊บบางทีอาจจะลั่นได้บ้างแต่ส่วนมากต้องไม่ได้นะฮะถ้ามันมืดไปโอเคส่วนถ้าเราปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยมันก็จะไม่เตือนอะไรเลยนะครับนี่อันนี้เรียกนับฟิล์มเดี๋ยวเลื่อนต่อไปเรื่อยๆตอนที่ยังไม่ใส่ฟิล์มตั้งไว้ที่ 2.8 ก่อนก็ได้นะครับหรือว่าตอนที่ใส่ฟิล์มนี่เรียกนับฟิล์มเลื่อนดีแล้วเปิดฝาหลังปุ๊บมันต้องเด้งกลับไปที่ S ใหม่นี่ S สตาร์ทนะฮะใส่ฟิล์มตรงนี้เอาปลายฟิล์มเสียบเข้าร่องตรงนี้จะมีร่องอยู่เสียบเข้าร่องมันจะได้แน่นนะฮะโอเคปุ๊บการทำงานครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ